มีภูลาลานที่ไม่มีใครไม่เคยมาคุณผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยนะครับมุมนี้เนี่ยเป็นมุมมหานิยมใครมาก็ต้องถ่ายไอจีใครไม่มีมุมนี้ถือว่าเชยเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักที่เต็มไปด้วยน้องหมีนะคะกูเล่นไปแล้วเอาหรอมาคุณผู้ชมครับเรามาทานกันดีกว่านะครับที่นี่เป็นจุดเช็คอินก็จริงแต่ของกินเขาก็ดีเริ่มจากนูเทลล่าบานาน่าขวดซองเสิร์ฟพร้อมกับสปาร์กิ้งผลไม้แบบสปาร์กิ้งปิโป้ปั่นยาคูยาคูอันนี้วิธีการกินก็คือใช่ครับไปเชิญด้านนอกเลยครับไปเลยครับสมายคุกกี้และแฮปปี้คุกกี้ค่ะดีครับเฮ้ยกล้วยมันมีแบบมันเหมือนเขาไปจี่อ่ะและเขาเรียกเซียกับน้ำตาลคุณชอบอ่ะดีอ่ะจะหายเหรอร้อนนะคะร้อนมึงลองกล้วยก่อนนะไม่ใส่นูเนล่าด้วยไม่ตายแล้วเพราะมันเป็นเมนูนูเนล่าก๋วยดีอร่อยเนาะลองนี่นะเป็นซอฟต์คุกกี้คือเราเอางี้นะเราว่าคือร้านเนี้ยถ้าเกิดว่าสายคาเฟ่สายชิลอะไรเงี้ยก็ควรมาถูกต้องถ่ายรูปได้แล้ว1ของกินดีแล้ว1นี่คือเมนูขายดีเขานะอยากคุกกี้ชกาบโคตรดีคุณผู้ชมดีมากเลยอ่ะไม่ดีเหรอดีคุณใส่ได้ไหมอร่อยอีกสักเมนูหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเหนื่อยว่ะแฮปปี้คุกกี้แห้งดีอ่ะอร่อยแห้งดีเป็นซอสคุกกี้ที่ดีมากสำหรับแป๊บชอบอีกตัวนึงนะชอบตัวนี้มากกว่าอ๋อเหรอมันแบบเข้มข้นแล้วแต่ปากคนกินเลยนะสำหรับร้านแฮปปี้ฮูร่านั้นแชร์ค่ะที่ชื่อว่าจางเจียหยีเย้สำเนียงต้องมาเหรออ่ะข้าวมันไก่เบตงแท้ๆค่ะคุณขาแล้วย้ำว่าแท้ๆแท้ๆหลายคนแบบพันไว้พันมาเจอข้างถนนแล้วแบบเบตงนั่นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของเบตงแต่นี่คือข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีค่ะแต่สำหรับเมนูแรกที่เราจะลองชิมนั้นก็คือผัดหมี่เบตงนี่ครับคุณผู้ชมก็จะกินผัดหมี่ก่อนแน่นอนครับคือได้ฟิลของผัดหมี่แล้วก็ได้ฟิลของเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดตรงเครื่องมูนัวกันอยู่ในตัวเค็มเปรี้ยวแล้วผัดแบบแห้งๆอย่างนี้นะดีมากเลยอ่ะดีมากเยี่ยมจัดว่าดีจัดว่าดีแล้วก็ทีนี้นะคะมาลองข้าวมันไก่เบตงเขาซึ่งเป็นพระเอกของร้านนี้ก็ต้องมีข้าวมันก่อนนะเริ่มจากข้าวมันของละชามไปนี่นะคะต้องกินเป็นถ้วยนะจริงๆนะโอ้ยหอมหอมแบบที่ไม่เคยกินมาก่อนแล้วนุ่มมากเลยนะใช่จับลองไก่ตัวนี้เฮ้ยดีว่ะมาเตรียมบันทึกภาพแค่ข้าวเปล่าก็ดีแล้วอ่ะช่ำๆนะช้าๆซอสมันหอมว่ะลาบอร่อยมากนะอร่อยมากกูอร่อยเลยอ่ะคือไก่อ่ะมีความนุ่มแล้วก็มีเนื้อมันเด้งผู้ชมครับอันนี้คือปอเปี๊ยะที่เป็นปอเปี๊ยะหมูแดงของกินเล่นค่ะใช่
แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะร้านนี้น้ำชาของเขานั้นเฮ้ยคุณผู้ชมไส้เหนียวมันออกเหนียวนุ่มมึงไม่ต้องงงมึงลองนะไส้ดีมากคุณผู้ชมไส้ของเขาอ่ะเหมือนเขาใส่เครื่องเทศด้วยเยอะเลยเยอะเลยอันนี้นะคะก็คือคราวหยกค่ะหมูสามชั้นอุ้ยมากเดี๋ยวมันแบบยุ่ยเลยนะค่ะอบอ่ะ8ชั่วโมงเธองั้นเฮ้ยหอมอ่ะหอมเต้าหู้ยี่อ่ะอันนี้พี่โตพี่โตมาแล้วคนจะบอกต้อนรับอ่ะมาแล้วมาแล้วว้ามาเลยครับพี่โตของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โตวันนี้อยากให้เล่าประวัติที่ไปที่มาของร้านนี้ก่อนเลยครับว่าทำไมถึงมาที่ข้าวมันไก่เบตงทำไมต้องทำข้าวมันไก่เบตงคือจริงๆแล้วตอนแรกเราอยากจะทำร้านอาหารขึ้นมาซึ่งพี่อ้วนเนี่ยเชฟเนี่ยเขาเป็นคนเบตงคราวนี้เขาเลยลองทำไก่เบตงมาให้เรากินสรุปพอเรากินปุ๊บเราเฮ้ยมันไม่เหมือนกับไก่ที่เราเคยกินมามันต่างจากที่อื่นมันต่างมันไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ของมันคือเอกลักษณ์ของมันคือ1หนังมันจะกรึบแล้วตัวนี้เนี่ยไก่ทั่วไปเลี้ยง45วันแต่ไก่เบตงเนี่ยเลี้ยง6เดือนใหญ่มากไม่ใช่ครับเพราะถ้าสมมติว่าตัวประมาณ5เดือนเนี่ยจะไม่มีเนื้ออะไรเนื้อจะน้อยมากสังเกตไก่เบตงง่ายๆนะฮะจะไม่มีไขมันใต้ผิวหนังเลยใช่แล้วมันแน่นมากพี่ร้านเราก็มีวิธีการต้มขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นคอลลาเจนนี่ครับคอลลาเจนคือยังไงคะอ๋อตรงวุ้นๆใช่ครับไขมันถ้าไขมันอยู่ระหว่างเนื้อกับไขมันเขาจะเป็นขุ่นๆถูกไหมไขมันแก่แต่อันนี้ไม่ใช่ครับผมอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วเนี่ยของเราก็จะใช้เบตงของเบตงทั้งหมดมาแล้วก็มาปรุงเพิ่มให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเหมือนก็เป็นลายเซ็นของแต่ละร้านอย่างผักน้ำก็ไม่ได้เป็นผักน้ำธรรมดาเพราะว่าต้องอยู่ในน้ำตกน้ำเย็นจัดน้ำต้องไหลผ่านครับไอ้ผักเนี่ยมันเหมือนแบบรสชาติมันเหมือนเอาไปทำอะไรสักอย่างนึงให้มันแห้งๆแล้วมันก็เค็มๆอ่ะไม่ใช่หรอเอออะไรอย่างนั้นอ่ะตัวเขาหยกเนี่ยฮะเผือกสลับกับหมูกรอบใส่เผือกแล้วก็ราดน้ำเต้าเจี้ยวแล้วก็นึ่งต่อตัวนี้เลยเต้าเจี้ยวมันเข้าไปเลยเฮ้ยไอ้หมูแดงนี่เด็ดพี่มากครับไส้หมูแดงเนี่ยเหมือนได้กลิ่นพวกสมุนไพรจีนด้วยมันเนียนนุ่มนี่เราใช้ทุกอย่างที่โชว์นี่เราใช้หมดเลยยกเบตงมาไว้ที่แห่งนี้ครับและสำหรับเมนูพิเศษวันนี้ที่พี่เขาจัดมาให้เราทั้ง2เมนูนั่นก็คือเป็นเนื้อตุ๋นเนื้อเอ็นตุ๋นนะครับจริงๆเป็นข้าวราดก็ได้หรือเป็นกับข้าวก็ได้ครับแล้วก็ว้าวหัวปลาน้ำขาวเอ้ยปกติจะเห็นแต่กระเพาะปลาน้ำแดงใช่ครับเราเป็นกระเพาะปลาน้ำขาวน้ำขาวแดงกับปูก็แล้วใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ตีๆๆๆๆอย่างเงี้ยครับผมระหว่างรอครับผู้ชมมาจัดเนื้อเลยมีความดีงามยังไงครับเนื้อตัวนี้นี่เราตุ๋นนานมากแล้วกว่าจะได้มาอีกก็ใช้พวกเครื่องยาประมาณ30นาทีเร็วไปเพศคืออย่างนี้เนื้อเนี่ยถ้ามันไม่ตุ๋นนานมันเรียกอะไรมันจะเหนียวใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราจะไม่ตุ๋นให้มันเปื่อยให้มันเหลืองค่ะเยี่ยมใช่นะก็โอเคอร่อยดีนะครับพี่โตก็ไม่ทำให้กินไหมครับอะไรโอเคเขาเป็ดนะร้อนแล้วโม่โม่อะไรอร่อยโคชีเฮ้ยคนเดียวที่กินเนื้อในรายการนี้ไงเดี๋ยวมันจะดูเป็นการบันเทิงกันไปอ่ะหน่อยฮะเฮ้ยมันไม่กลิ่นเหมือนแบบเหมือนใช่ไหมกลิ่นเหมือนพืชยาจีนเลยแล้วก็อันนี้เป็นกระเพาะปลาน้ำขาวครับอยากให้ลองกินดูฮะหยิบมานี่คืออะไรฮะปูครับอุ้ยบังเอิญจริงๆเลยมาพร้อมกับเนื้อปูครับผู้ชมมาปูกระเพาะปลาไม่ใช่แบบแป้งๆไม่ใช่ครับแบบกระเพาะปลาแน่นอนก็คือกลิ่นสมุนไพรมาอีกแล้วแน่นมากไอ้สีส้มๆที่ลอยอยู่ตรงไหนคะหมูแดงครับหมูแดงครับพี่หอมมากเลยอ่ะอย่างหม้อนี้เท่าไหร่คะพี่โอ180บาทสั่งกลับบ้านอ๋อนี่ถ้าเป็นจานใหญ่400แต่ถ้าเป็นจานราดข้าวก็คือ220เท่านั้นเองเท่าไหร่เมนูนี้เออโคตรแซ่บจริงๆสำหรับร้านข้าวมันไก่เบตงจานเจหยีครับอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พหลโยธินซอย9นะครับหรือจะเข้ามาตรงอารีฝั่งเหนืออารีซอย4ฝั่งเหนือนะครับแล้วก็ติดตามเพจ Facebook ได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะเพจชื่ออะไรคะค
ข้าวมันไก่เบตงจางเจ๋ยีครับเปิด10โมงปิด2ทุ่มครึ่งครับหยุดวันจันทร์ครับหยุดวันจันทร์แล้วก็มีดีลิเวอรี่ด้วยมีครับก็แอปพลิเคชัน LINE LINE MAN ครับผมแล้วก็โทรสั่งใช่ครับครับโทรสั่งที่ร้านได้ครับมาได้เลยนะหรือว่าจะมาที่ร้านก็ได้มีที่จอดรถมั้ยจ๊ะมีที่จอดรถอยู่หลังร้านครับหลังร้านก็คือขับเข้ามาในร้านก่อนใช่ครับก็ทะลุไปหลังร้านถอดเจ๊ะมากค่ะแชร์แชร์ค่ะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนต้องแชร์ปิดได้ยังปิดเลยปิดเลยนะคะ